คุณแม่มานั่งสมาธิอยู่ในถ้ำเกลือหิมาลายันที่มีอายุ250ล้านปีคุณแม่ก็ถูกโอบกอดอยู่ด้วยธรรมชาติค่ะถ้าถามว่าเกลือหิมาลายันทำอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่กินเลยละค่ะเรามีลิ้นเอาไว้กระทบรสเกลือก็ต้องเค็มนะคะมันการกินเกลือก็คือการกินแร่ธาตุในปริมาณที่ไม่มากเกินไปทางผิวหนังก็เอามาแช่ได้เอามาแช่เท้าเอามาสครับผิวที่เราอาจจะมีผื่นคันหรือว่าเป็นสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่เราเข้ามาทำภาวนาในห้องนี้ค่ะลมหายใจแห่งสติก็ช่วยให้เรามีจิตที่แข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันเราก็มีแร่ธาตุของเกลือที่ระเหิดขึ้นมาเพราะความร้อนที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นคุณอยู่กับธรรมชาติอย่างอ่อนโยนธรรมชาติก็จะคุ้มครองคุณคุณก็จะผ่อนคลายค่ะการที่เรามีหินเกลือเหล่านี้มาที่เสถียรธรรมสถานก็เพราะว่าเราเดินตามรอยคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จาก 2,000 ปีที่พระองค์ได้กำเนิดขึ้นและเราก็เห็นเส้นทางของพระองค์จากจีนมองโกเลียปากีสถานซึ่งเป็นเส้นทางสายไหมท่านได้คืนลมหายใจที่มีแร่ธาตุเหล่านี้กับเราอีกครั้งหนึ่งขอบคุณการเดินทางที่มีมิตรภาพในโลกนี้ขอบคุณในทุกโอกาสและทุกเรื่องราวที่ทำให้เราระลึกได้ว่าไม่ว่าคุณอยู่กับใครอย่าทำให้ใครเจ็บปวดเพราะคุณเพราะสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้คือรางวัลที่คุณได้จากการที่ไม่ทำให้ใครเจ็บปวดมีศีลมีธรรมแล้วเคารพชีวิตของคุณไว้และมาร่วมร้อมหัวใจเดียวกันกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่เชิญเลยค่ะวันที่31ตุลาคมตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ในการรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ล้อมหัวใจของเราให้มีหัวใจของผู้รับใช้แล้วก็ปลูกหัวใจของเราที่เป็นโพธิสัตว์นี้เหมือนปลูกโลกใบนี้ให้สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ